สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องต้นไม้ประทับจิตนะคะวันนี้นะคะจิตจะมาชำนะคะใบกวักมรกตด่างนะคะในแก้วกาแฟนะคะแก้วกาแฟที่เราซื้อมาแล้วเหลือใช้นะคะวันนี้ไม่ทิ้งนะคะจะนำมาเป็นอุปกรณ์ในการชำต้นกวักมรกตด่างนะคะเราไปดูกันเลยนะคะซึ่งดินที่ใช้ในวันนี้นะคะจิตเลือกใช้เป็นดินเพาะต้นกล้านะคะซึ่งมีส่วนผสมของขุยมะพร้าวละเอียดนะคะมูลวัวนะคะแล้วก็แกบหมากนะคะส่วนอันนี้เป็นทรายนะคะเป็นทรายที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะจิตก็จะผสมให้เข้ากันเลยนะคะคลุกเคล้านะคะเพราะว่าทรายจะช่วยในการทำให้ไม่แฉะมากเกินไปนะคะเราจะคลุกกันจนเป็นแบบนี้เลยนะคะหลังจากคลุกแล้วก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะคะรดน้ำลงไปเลยนะคะให้ชุ่มเลยค่ะหลังจากรดน้ำจนชุ่มแล้วนะคะจิตก็จะนำลงใส่ในกระถางนะคะอย่างอันนี้รองด้วยขุยมะพร้าวนะคะจะเป็นใช้ดินภูเขารองก็ได้นะคะเราจะดินที่เรารดน้ำแล้วลงไปเลยนะคะเขาก็จะเปียกๆหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็นำใบกวักมรกตลงไปเลยนะคะหาอะไรจิ้มลงให้เป็นรูหน่อยนะคะกดเอาลงแล้วกดให้แน่นเลยนะคะกันโยกนะคะก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนำแก้วกาแฟหรือแก้วน้ำชานะคะแก้วน้ำอัดลมก็ได้นะคะที่เราซื้อมานะคะทานหมดแล้วอย่าทิ้งค่ะลงไปเลยนะคะลงไปแบบนี้แล้วก็ปิดฝาเลยนะคะปิดฝาเป็นอันเรียบร้อยนะคะแต่ปกติแล้วบางทีส่วนใหญ่แก้วที่เราซื้อมาจะเป็นรูใช่ไหมคะตรงที่เสียบหลอดนะคะตรงที่เสียบหลอดอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะคะมันจะเป็นรูให้เราหาถุงพลาสติกนะคะถุงพลาสติกเอามาคลุมแบบนี้นะคะเราจะคลุมแบบนี้ค่ะก็ถือเป็นอันเรียบร้อยนะคะหลังจากปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆ นะคะนำไปวางในที่ร่มนะคะที่ร่มที่มีแสงสว่างนะคะหลังจากนั้นผ่านไปสัก 3-4 เดือนเขาก็จะงอกใบออกมานะคะเพื่อนๆก็วางทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเปิดนะคะไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าเรารดน้ำจนชุ่มแล้วนะคะในวัสดุปลูกนะคะต้นนี้คือต้นที่ชำไว้แล้วนะคะถุงก็จะมีฝุ่นจับนิดนึงนะคะเพราะว่าชำทิ้งไว้เลยนะคะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะเดี๋ยวเปิดถุงกันเลยนะคะเพราะอันนี้เขามีรูไงคะเขามีรูตรงกลางก็เลยต้องใช้ถุงเอามาคุมอีกรอบเนี่ยค่ะเขามีรูแต่อย่างอันเนี้ยเขาไม่มีรูเราก็ไม่ต้องคุมเลยนะคะหรือตรงเนี้ยจะเอาสก็อตเทปใส่มาปิดเลยก็ได้นะคะก็ง่ายนะคะแล้วแต่เราสะดวกที่จะแอพพลายนะคะเอาตามความสะดวกของเรานะคะอันนี้นะคะก็เพราะตั้งแต่เดือนสิงหานะคะเพื่อนๆดูนะคะให้ดูลักษณะภายนอกก็จะมีไอน้ำละนะคะอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะคะ
เป็นการชำคล้ายๆอบนะคะแล้วอบแต่คืออบในแก้วกาแฟนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะมีความด่างนะคะอันนี้ใบที่ชำนะคะนี่เห็นไหมคะเขาโค้งตามแก้วเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะชำใบกวักมรกตในแก้วกาแฟนะคะถือว่าก็เป็นอะไรที่ง่ายและสะดวกดีนะคะแถมได้ใช้วัสดุที่เหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ